น้อยชีวิตน้อยเปล่าน้อยชีวิตน้อยเปล่าเป็นยังไงนะหลวงพ่อเป็นยังไงโรคมันก็มายกเว้นหมอนะหากมันยกเว้นใครละคนหนึ่งโรคก็ไม่เป็นธรรมเป็นอคติธรรมไปไม่เป็นยุติธรรมโลกเขาไม่อคติเขายุติธรรมเขาจะไปยกเว้นใครไม่ได้แก่เหมือนกันเขาจะไปยกเว้นใครสักคนหนึ่งแก่ก็ไม่ยุติธรรมแก่ก็ไม่เป็นธรรมตายกันเหมือนกันเขายุติธรรมตลอดกาลมาใครเกิดขึ้นมาเขาจะให้ความเสมอภาคคือตายทั้งหมดหากว่าเกิดความตายนี่เขายกเว้นให้ยกเว้นใครสักคนหนึ่งขึ้นได้คนนั้นก็จะต้องทุกข์มากๆทีเดียวทุกข์ว่าใครใครก็ตายกันหมดพ่อแม่ก็ตายหมดพี่น้องก็ตายหมดลูกหลานก็ตายหมดเหลนก็ตายหลนก็ตายคนที่ไม่ญาติไม่ใช่ญาติไม่ใช่ญาติเพราะมันหมดเขตที่จะนับว่าเป็นญาติเกิดมาเขาก็ตายเกิดมาเขาก็ตายในที่สุดก็อยากตายกับเขาบ้างจึงว่าถ้าหากว่าเกิดมีใครไม่ตายสักคนหนึ่งก็จะเป็นทุกข์เพราะความไม่ตายจึงว่าโลกเขายุติธรรมของเขามีการพอดีพองามนานก็ไม่ไหวแต่หากพูดจนถึงหนอกแต่ละอย่างเขาบ่นได้การอย่างนี้เขาก็จะบ่นว่าบาลัยจะแล้วสักทีวันหนึ่งก็ทานเช้าทานเที่ยงทานเย็นบางทีก็ทานตอนดึกแล้วทานแต่ละครั้งเคี่ยวนี่ต้อง30 40กว่าจะกลืนลงไปได้ฟันจึงสึกฟันจึงเหี้ยนหรือฟันจึงโยกจึงคลอนการเนื้อที่รัดฟันเอาไว้ก็หลวมขนาดอายุไม่พอแล้วปีถ้าหากว่าเกิดอายุสัก500 ปีขึ้นมา
ฟันนี่เราจะทุกข์หนักในที่สุดฟันที่จะเคี้ยวอาหารก็ไม่มีแล้วถ้ามาสึกก่อนไปหมดพระพุทธเจ้าฟันสึกก่อนจะเอาเหงือกมาเคี้ยวอาหารนี่มันไม่สนุกเลยพูดถึงกระดูกบางทีอายุไม่พอครึ่งร้อยเริ่มปวดกระดูกแล้วกระดูกเริ่มเสื่อมกระดูกเริ่มสึกกระดูกเริ่มบางมีใครคนหนึ่งกระดูกหายไปส่วนหนึ่งหายไปเลยในที่สุดต้องเอาอะไรมาแทนแทนส่วนที่หายไปนั้นความเจ็บความปวดที่เรียกเจ็บปวดอย่างทรมานมากๆก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่ใช่หายนะเพียงแต่ว่าไม่ทรมานมากพูดถึงตาแต่หากไปใช้นานนะเขาก็คงจะสู้ไม่ไหวถ้าหากว่าอยู่กันอย่างที่ตาไม่มีตามีแต่ตาเนี่ยบอดไปเสียอันนี้ก็จะมีแต่ทุกข์มากๆทีเดียวคิดในเรื่องเหล่านี้แล้วอะไรตอนนี้อะไรเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไปหมดถ้าไม่เห็นอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารมันคงท้าวนะเถึงจะดูแลเยียวยากันอย่างดีดีสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างบางทีก็ทุกข์เพราะการเยียวยาดีบางทีเยียวยาดียิ่งมีปัญหาเพราะไม่มีภูมิต้านทานกลายเป็นอ่อนแอนี่นักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นอันเดียวอย่าไปสนใจมันไม่ใช่ของเราดอกของที่เขาเกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บมาตายต่างหากเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นของเราสักทีเขาก็เกิดมาเหตุปัจจัยนี้เขาก็เกิดมาแล้วก็แก่เกิดมาแล้วก็เจ็บเกิดมาแล้วก็ตายมีอยู่อย่างนี้มีเท่านี้แล้วของเกิดมาตายของเกิดมาตายมันจะเป็นของใครถึงใครหลายหลายคนเนี่ยจะว่าเป็นของเราของน้องเราของเกิดมาตายมันจะเป็นของเราได้ยังไงของเกิดมาตายจะเป็นของใครไม่ได้มันก็เป็นของตายก็ของเกิดมาตายก็ต้องเป็นของตายเดี๋ยวนี้เราท่านไปมูมีของเกิดมาตายว่าเป็นเราของเกิดมาตายว่าเป็นของเราข
ของเกิดมาตายว่าเป็นตัวเป็นตนและเป็นคนเป็นสัตว์ว่ายังไงเขาไม่สนหน้าที่ของเขาเกิดมาแก่เขาก็แก่ทุกวันแก่ทุกขณะนี่หน้าที่เขาเกิดมาแล้วเขาเจ็บเขาก็เจ็บทั้งนั้นมีตาเจ็บตามีหูเจ็บหูมีจมูกก็เจ็บจมูกมีกายทุกส่วนโรคภัยไข้เจ็บในส่วนนั้นนั่นในนี้ทุ่งจะลึกลึกจนกว่าตามองตามองไม่เห็นแต่โรคภัยไข้เจ็บเขาก็ไปยึดครองได้แต่ละโรคแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นโรคภัยไข้เจ็บเขาไปยึดครองหมดไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บไปยึดครองอย่างเดียวความแก่เขาก็ยึดครองความตายเขาก็ไปจับจองของฉันของฉันของฉันใครอย่ามาแตะแล้วเขาก็ไม่ให้ใครแตะจริงๆนะใครเจ้ากิเลสมันก็ยังไม่ยอมเสียงแมลงเขาร้องเสียงแมลงเขามาแมลงเราก็ไปตั้งชื่อให้เขาตั้งชื่อของเกิดมาตายว่าเป็นแมลงเสียงของแมลงเราไปพูดว่าร้องความจริงเขาอาจจะส่งภาษาสื่อสารกันตามเรื่องของแมลงก็ได้จึงว่าของในโลกนี้มีมากในดินก็มีมากในน้ำก็มีมากในอากาศก็มีมากที่เราสามารถเห็นด้วยตาก็ไม่สามารถที่จะนับจำนวนได้จำนวนได้แล้วไม่ต้องอะไรดอกมดในวัดนี่ถึงจะสืบศาสตร์ชนิดใดมาคำนวณก็ไม่สามารถที่จะคำนวณได้ว่าภายในวัดนี้มีกี่ตัวกี่ชีวิตหรือมีจำนวนเท่าไหร่แต่ละอย่างแต่ละอย่างมีจิตครองทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านเตรียมทรงตรัสว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดได้ยากแต่เรานี่ไม่เห็นจะต้องมีความพยายามอะไรก็เกิดขึ้นเหนือกันมาจนกระทั่งจะเต็มโลกก็มันก็ต้นไม้เวลาจะเป็นลูกไม่ต้องไปบังคับเขาก็เป็นลูกขึ้นมาเป็นมาเป็นผลแก่สุขเขาก็เป็นมาเป็นผลแก่เป็นผลไม้สุขขึ้นมาแล้วไม่ยากการเกิดเป็นมนุษย์เพราะเหตุปัจจัยเหตุผลพอก็เกิดขึ้นมาเหมือนกับต้นไม้ถึงเวลามีลูกไม่ยากทำให้การเกิดเป็นมนุษย์จึงยากเราสังเกตดูจิตใจของเรามันไหลไปสู่ที่ต่ำกันมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรอง
ทรงตัดไว้ในเมื่อจิตของสัตว์โลกมีแต่ไหลสู่ที่ต่ำการที่จะได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เป็นสมบัติเป็นอัตภาพจึงเป็นไปได้ยากในเมื่อเราเป็นไปได้แล้วให้รักษาระดับจิตใจของเรานี่ให้อยู่ในระดับการที่จะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปต้องมีศีล5สมบูรณ์แล้วจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมีศีล5สมบูรณ์ผู้ที่จะเข้าถึงศีล5สมบูรณ์นั้นให้สมบูรณ์ได้พระโสดาพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่จิตใจเที่ยงไม่พลิกไปพลิกมาถึงจะมีการพลิกไปพลิกมาก็ไม่พลิกไปสู่ระดับต่ำต่ำกว่าธรรมชาติจิตใจของมนุษย์จึงการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ให้เป็นสมบัติของเราเรากันไม่ให้เสียหายไปถ้าหากว่าไม่ตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนาร่างกายเป็นมนุษย์แต่บางทีใจมันไม่เป็นมนุษย์ทั้งร่างใจเป็นคนแต่ใจมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ความละอายไม่มีไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสไม่มีความละอายจึงต้องโปร่งใสเสมอโปร่งใสในเราเองตัวตามตรวจสอบความบกพร่องของความเป็นมนุษย์บกพร่องตรงไหนแล้วก็พยายามแก้ไขด้วยสติแก้ไขด้วยสติความไม่ถูกต้องความบกพร่องมีสติเสียความไม่ถูกต้องความบกพร่องนั้นก็หมดไปมีสติมีสติขึ้นมาเพราะใจของเรานี่ตามปกตินี่เขาจะต้องไหลไปตามกระแสอยู่ตลอดใจของเราที่จะไม่ไหลไปตามกระแสต้องมีสติมีสติขึ้นขณะใดใจที่ไหลไปตามกระแสนั้นหยุดไหลทันทีใจหยุดไหลไปตามกระแสหยุดด้วยอำนาจของสติด้วยอำนาจของสตินั้นใจเป็นศีลใจไม่ไหลไปตามกระแสหยุดไหลไปตามกระแสนั้นใจนั่นแหละเป็นศีลเพ
พราะสติคุ้มครองสติดูแลสติสำรวมควบคุมเอาไว้อยู่ในกรอบของสติพูดถึงสังสำรวมกับสำรวมคือไม่ออกไปไม่ออกไปวุ่นวายไม่ออกไปจุนจานไม่ออกไปชนนั่นชนนี้ไม่ออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวออกไปอย่างไม่มีสติในเมื่อมีสติแล้วการที่จะออกไปอย่างไม่มีสติไม่มีจึงว่าศีลไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในวัดแล้วก็จะเป็นศีลขึ้นมาเดินก็มีสติเดินก็มีศีลนั่งมีสตินั่งก็มีศีลนอนมีสตินอนก็มีศีลเพราะใจเป็นผู้เท่านั้นเป็นศีลใจมีสติใจเป็นศีลขึ้นมาอยู่ในริยาบทใดใจเป็นศีลทั้งนั้นจึงให้ทำความสำรวมใจของเราให้ยิ่งในอิริยาบถทุกอย่างอิริยาบถสี่อิริยาบถจะมีกี่อย่างกี่อย่างแยกออกไปให้มีสติอยู่ในอิริยาบถนั้นๆในขณะนั้นๆศีลสมบูรณ์ขึ้นมาทุกขณะขณะไหนบกพร่องไม่มีศีลท่านว่าอบรมสมาธิศีลเท่านั้นอบรมสมาธิจิตที่เป็นศีลนั่นน่ะสมาธิจะเกิดที่จิตนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสติสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับต้นไม้ปลูกในกองฟืนกองไฟปลูกในฐานไฟที่ยังร้อนอยู่ถึงไฟจะดับแล้วแต่ยังร้อนอยู่แต่หมดปลูกสมาธิให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตก็เช่นเดียวกันต้องปลูกในใจที่มีศีลสมบูรณ์ศีลท่านแปลว่าเย็นใจเย็นนั่นน่ะใจเป็นศีลใจมีศีลปลูกใจลงปลูกสมาธิลงที่ใจสมาธิจะเจริญงอกงามเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเป็นสมาธิที่มีความแน่นหนาและมั่นคงแน่วแน่ตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ในคำบริกรรมพุทโธก็แน่วแน่แน่วแน่แน่วแน่ทุกขณะแน่วแน่อยู่ก็พุทโธหายใจเข้าแน่วแน่หายใจออกแน่วแน่หรือว่าจะเดินขณะเดินทุกขณะทุกก้าวที่จะหยุดอยู่หันซ้ายหันขวาแน่วแน่อยู่ในพุทโธจึงว่าจิตที่มีสติจิตมีศีลสมาธิตั้งขึ้นในจิตนั่นแหละตั้งอยู่ในจิตก็อยู่ที่จิตของเราไม่บริกรรมพุทโธไม่ระลึกพุทโธไม่ภาวนาพุทโธก็แน่วแน่อยู่ในจิตได้แน่วแน่อยู่ในจิตก็แน่วแน่อยู่ในจิตที่มีสติแน่วแน่อยู่ในความรู้จิตตัวตนเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงรู้อยู่อย่างไรรู้อยู่ตรงไหน
ลักษณะของรู้ตัวรู้นั่นแหละตัวจิตแน่วแน่อยู่ก็ตัวจิตแน่วแน่อยู่ก็ตัวรู้นั่นเองนี่ถ้าหากว่าศีลสมบูรณ์ศีลไม่บกพร่องสมาธิตั้งอยู่ตรงไหนสมาธิก็สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาในเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิดูจิตอยู่เราจะเห็นจิตของเราสิ่งทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลอกุศลเกิดจากจิตที่นักปราชญ์นี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้ท่านพูดอันนี้เราไม่เห็นจิตเราจะฟังไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องอยู่แต่ความจริงของคำพูดอันนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้ถ้าหากใจของเราอยู่ก็ไอ้ที่อยู่ก็ใจเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนี่จิตของเราเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะรู้และใช่ยอมอย่างสนิทใจทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวเท่านี้โลกธาตุทั้งหมดที่มีอะไรกับไม่อะไรก็มีจิตอันนี้ถ้าก็ไม่มีจิตอันนี้แล้วโลกธาตุจะเต็มไปหมดแต่คือโลกธาตุไม่มีอะไรถ้าก็พูดกันถึงว่าจะมีอันนั้นมีนี้เขาว่ามีเงินบาทเงินอะไรก็ช่างก็พบจิตอันนี้มีจะมีเครื่องหนุ่มเครื่องโฮมเครื่องประดับก็จิตอันนี้มีจะมีเรือนชานบ้านช่องอันจิตอันนี้มีจะมีรถยนต์อยู่กลไกเรือบินก็จิตอันนี้มีจะมีบุญมีบุญจิตอันนี้มีถ้าก็จะมีบาปนี่จิตอันนี้มีถ้าก็จะมีนักบวชก็จิตอันนี้มีถ้าก็จะเป็นมีพระจิตอันนี้มีถ้าก็จะมีโจรมีผู้ร้ายเพราะจิตอันนี้มันเป็นนั่นเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้นเราดูจิตของเรานี่เราจะเห็นโอ้นี่สมุฏฐานฐานใหญ่เกิดฐานใหญ่เกิดจากฐานใหญ่นี่ทั้งนั้นอันนี้ได้สิ่งที่เกิดจากจิตนั้นจะเกิดในลักษณะไหนเกิดในลักษณะไหนเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ท่านจึงว่าสังขารไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นท่านเรียกว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนความเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องราวอะไรตรงเรื่องอะไรอะไรทุกอย่างในทุกใจไม่เกิดขึ้นเกิดต้องดับทั้งนั้นนี่สังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับเกิดที่ถูกใจเราจะหวงเอาไว้จะหวงของดับหวงของเกิดมันดับหวงไม่สำเร็จประโยชน์ก็เหมือนกับร่างกายของเรานี้เราเลยเรารักเราสงวนไม่ให้มันแก่ไม่ได้หรอกไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันตายไม่ได้กุศลที่เกิดในจิตก็เช่นเดียวกันดีชั่วเกิดในจิตก็เช่นเดียวกันอิทธารมณ์อนิทธารมณ์เกิดในจิตก็เช่นเดียวกันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งนั้นจึงสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับแม้เมื่อเป็นของเกิดดับควรได้หรือที่เราจะไปยึดถือว่าอันนั้นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนถ้าเวทนาอนัตตาเวทนาก็เกิดขึ้นในจิตสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาจิตที่มาเป็นเมื่อจิตเมื่อสัญญาเกิดขึ้นในจิตนี้จำมันนั่นจำมันนั่นจำมันจำอะไรจำไม่ได้จิตอันนี้ประจำความคิดทั้งหลายความคิดทั้งหลายสังขารจิตอันนี้อะคิดขึ้นมาต่อมาคิดไม่เป็นรู้อารมณ์เนี่ยรู้ตาเห็นรูปอันนั้นเป็นหญิงเป็นชายรูปนั้นเป็นรูปฝรั่งรูปคนไทยนี่
ความรู้อันนั้นก็เป็นของเกิดดับรู้ระดับไปทางนั้นท่านจึงว่าขันธ์ทั้ง5ไม่มีอะไรที่จะเป็นแก่นเป็นสารเกิดขึ้นเท่าไรดับเท่านั้นเป็นเรื่องของเราที่จะรู้จะเห็นด้วยตนเองเราสามารถที่จะรู้จะเห็นได้ด้วยจิตของเราเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ในจิตของเราถ้าหากว่าใจของเราไม่เป็นสมาธิสังนี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่เห็นเราไม่เห็นจิตเราจะไปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้มันคล้ายๆกับของในห้องเราอยู่นอกห้องเราจะไปรู้ได้ยังไงอะไรมีอยู่ในห้องนี่ใจของเราเราก็เป็นห้องแล้วมีอะไรอยู่ในห้องนั้นเรารู้หมดภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกันมีอะไร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 นี่เรารู้หมดเพราะเราเข้าถึงจิตของเราเรารู้เห็นจิตของเรานี่จึงมีความสำรวมจึงมีความจำเป็นศีลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้พากันสำรวมทำความโปร่งใสให้สมบูรณ์ขึ้นมาภายในจิตในใจของเรานี่ก็เหมือนกับจิตใต้พื้นแผ่นดินมันเย็นเราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรงานหมดปลูกอะไรก็เกิดไม่ตายใจของเราเป็นศีลปลูกสมาธิปลูกปัญญานี่ปลูกดอกปลูกผลเรียกว่ามรรคผลเกิดขึ้นอันก็คือจากจิตของเราที่สมบูรณ์ในศีลนี้จึงว่าศีลมีความจำเป็นสมาธิมีความจำเป็นถ้าก็ไม่มีศีลจนศีลไม่สมบูรณ์สมาธิจะเป็นสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากพูดถึงปัญญาวิเป็นวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนึกไปนึกไปนึกมานึกไปนึกบ้าผิดบ้างถูกบ้างนี่แต่กิเลสมันไม่ได้ลดน้อยลงไปกิเลสความไม่รู้กิเลสความไม่เห็นชัดมันก็ไม่หมดไปจะรู้นึกไงจะรู้จะวิปัสสนึกสักขนาดไหนก็ช่างเถอะนี่กิเลสมันไม่ได้บกพร่องในที่สุดกิเลสมันไม่บกพร่องนี่ผลของการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลมันก็เลยไม่ได้เรื่องในที่สุดศรัทธาฉันทะความพอใจในการที่จะปฏิบัติมันก็ไม่มีนี่ในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ตายทั้งเป็นพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจความเกิดความแก่ความตายนี่อริยสัจความเกิดความแก่ความตายเป็นของประเสริฐได้ยังไงตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วต้องเป็นนักตั้งปัญหาแล้วเราจะเป็นผู้ที่วิจัยปัญหาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะเอาปัญหาที่ไหนเอามาวิจัยต้องตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะมีโอกาสวิจัยและวิจารณ์ปัญหาที่เราตั้งขึ้นมาความเกิดทั้งหมดเป็นของประเสริฐจริงๆเกิดเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐนี่อันนี้ประเสริฐในส่วนหนึ่งสามารถได้ยินในของพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพราะเป็นได้ในร่างกายที่เป็นมนุษย์เท่านั้นจึงว่าราความเกิดเป็นของประเสริฐร่างกายเป็นของเกิดร่างกายเป็นของดับของเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นร่างกายเป็นของเกิดของเกิดทั้งหลายนี่จะคงที่ไม่ได้เกิดแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงไปร่างกายทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงและสลายไปทั้งนั้นในเมื่อร่างกายเขาเกิดมาเพื่อไม่เที่ยงคือเกิดมาเพื่อสลายแล้วร่างกายของเราจะเป็นเราได้อย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เสียไปสูญไปสิ้นไปทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกนั่นหมายเข้ามาเข้าเสื่อมไปแล้วทุกหายใจเข้าทุกหายใจออกปีหนึ่งเขาก็เสียไปแล้ว1ปีเราหายใจกี่ครั้งต่อ1ปีไม่รู้แต่รู้หรือไม่รู้ก็ช่างนี่ของที่เกิดขึ้นมาสมมติว่าเป็นร่างกายเขาหักเสียไปทุกลมหายใจเขาออกนั้น
นี่ก็คือไม่เที่ยงนี่คือหมดไปสิ้นไปนี่คือเสียไปหมดไปเสียไปอะไรเสียสิ้นไปและสิ่งที่มันหมดไปสิ้นไปนั่นหรือเป็นเรามันสีมันมีแต่จะเสื่อมไปสิ้นไปมีแต่ที่จะเสื่อมไปสิ้นไปมีแต่จะแตกจะพังลงไปไม่มีอะไรเหลือในเมื่อแตกพังไม่มีอะไรเหลือแล้วอะไรเป็นเราก็สิ่งที่เป็นเราก็คือไม่มีนี่ล่ะการที่จะละสักกายทิฏฐิว่าร่างกายไม่ใช่ของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราก็ต้องชัดในการที่เห็นสังขารทั้งกายสังขารส่วนร่างกายสังขารส่วนจิตนี่เป็นของเกิดมาดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นชัดลงไปแล้วใครพระพุทธเจ้าจะว่าเป็นคนเป็นสัตว์ใครเป็นเราเป็นของเราเราจะไม่ยอมรับเพราะเราเห็นว่าไม่ใช่จริงๆถ้าหากว่าเราไม่เห็นด้วยการเข้าไปรู้ไปเห็นพระพุทธเจ้าว่าร่างกายเป็นของเหมือนกับเป็นไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ยอมรับรับไม่ได้เราจะไม่ยอมรับมันเป็นของเราอยู่นี่ไม่ใช่ว่ามีของเราได้ยังไงนี่ธรรมของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่มีความละเอียดต่ำจะต้องรู้จะต้องเห็นด้วยการประพฤติปฏิบัติของเจ้าของไม่ใช่รู้เห็นด้วยการที่เรียกว่าไปลอกเลียนแบบไปหากัปปิเอารู้อย่างนั้นรู้อย่างนั้นเป็นการเสริมความหลงว่าเจ้าของไม่รู้ว่าเจ้าของรู้ไอ้มันก็เสริมแล้วจึงว่าความอะไรคำว่าความไอ้ของในของเกิดของแก่ของตายจึงเป็นสิ่งประเสริฐทำให้จิตใจของเรานี่ถอนจากยึดการยึดถือของเกิดของตายว่าเป็นตัวเป็นตนจิตอันนั้นประเสริฐขึ้นไหมถ้าหากเราไม่ร่างกายไม่ได้ร่างกายเราจะเอาร่างกายที่ไหนมาศึกษามาพิจารณาให้รู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางได้นี่เรามีจึงว่าสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งประเสริฐสามารถที่จะทำให้จิตของเราที่ขับไปรู้ไปเห็นและปล่อยวางสิ่งนี้จุดอันนั้นเป็นอริยสัจพระพุทธเจ้าพระสาวกเจ้านี่ท่านผ่านไปทางนี้ผ่านไปทางไหนผ่านไปทางทุกข์นี่ผ่านไปทางนี้อย่างสมุทัยผ่านไปทางนิโรธมรรคทางนั้นผ่านไปทางอริยสัจทางนั้นนี่เดี๋ยวนี้อริยสัจในเรานี่สมบูรณ์มันบกพร่องเกิดก็มีเราแก่ก็มีในเราตายก็มีในเราเขามาเกิดก็เหมือนกันกามตัณหาภวตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามีไหมมีนั่นแล้วจะไปหาที่ไหนจึงว่าจริงจังศึกษาค้นคิดพิจารณาธรรมที่เรามีอยู่นี่ให้แจ้งประจักษ์ตามความจริงนี่ไม่ต้องไปศึกษาพิจารณาตรงไหนก็ช่างเถอะมันเป็นสมมติบัญญัติไปหมดร่างกายของเรานี่มีอยู่แล้วไม่ต้องไปเป็นชื่อเป็นเสียงมันก็เป็นธรรมทั้งเป็นธรรมทั้งก้อนเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งหมดทั้งร่างกายนี่ทั้งจิตใจด้วยจึงให้พากันมีความเพียรความพยายามให้ยิ่งยามนั่งอย่างจำใจยามปฏิบัติอย่างจำใจปฏิบัติอย่างฉันทะพอใจกระทาจำใจมันคนละเรื่องเดินโยกงกับมันกันนั่งสมาธิกับมันกันถ้าจำใจเจอเดินจำใจนั่งนี่ต้องไม่รีบแก้ไขหาเหตุหาผลให้เกิดความพอใจเป็นฉันทะทำให้ได้แล้วความพยายามอันเกิดจากฉันทะพอใจเป็นเหตุจะมีความพยายามเท่ากับฉันทะความพอใจมีความพอใจขนาดไหนแค่ไหนความภาคความเพียรจะมีตามมาเท่าขณะที่มีความพอใจฉันทะคือความพอใจนั่นถ้าหากว่าฉันทะยอมฉันทะไม่มีความเพียรความพยายามก็ไม่มีนั่นเมื่อเอาความไม่มีความเพียรความพยายามที่จะเอาไปกำจัดความหลงมัวเมาไม่มีทางดอกมีแต่จะหนักไปหนักท่านตีปรมังตะโปติถาตีติฆา
ความอดทนเป็นตถาธรรมเครื่องแผนเพื่อเผากิเลสขันติปรมังกโปตีติฆาความอดทนเป็นธรรมเครื่องแผ่เผากิเลสนั้นแผ่เผากิเลสตัวไหนตัวอ่อนแอตัวขี้เกียจขี้ข้านตัวอ่อนแอตัวอ่อนแอตัวขี้เกียจขี้ข้านแผ่เผามันด้วยความอดทนนี่เผามันให้หมดให้สิ้นจิตไม่มีความขี้เกียจขี้ข้านจิตมีแต่ความอดความทนนั่นจิตเป็นธรรมทำไมจึงจิตเป็นธรรมเพราะแผดเผาตัวเกศไปแล้วด้วยหยาบๆกองครับอีกกองไปอีกกองครับไปอีกนั่นน่ะมันจะละเอียดขึ้นอีกขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะเมื่อสติธรรมสมาธิปัญญาธรรมกองเข้าไปแล้วคำว่ากิโลที่เกิดขั้นไม่มีมันก็มีได้ไงของมันหมดไปแล้วเดินก็เป็นความเพียรกินก็เป็นความเพียรถ่ายก็เป็นความเพียรเป็นความเพียรไปทุกขณะจริงว่าขณะไหนขณะไหนดูขณะเว้นแต่ว่าขณะหลับเท่านั้นล่ะนอกจากนั้นตื่นเป็นความเพียรไปหมดไม่ใช่นั่งชั่วโมง2ชั่วโมงหลับไปสัก3ชั่วโมงไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะเอาความหลับนั้นไปทำลายกิเลสกิเลสมันทำลายยังกระทั่งหลับแล้วเอาหลับไปทำลายกิเลสมันมีทางหรอกต้องเอาตื่นนั่งทำกำจัดมันความง่วงเหงาหานอนกำจัดมันอย่าไม่ให้มันมีมันตกค้างแต่หากว่าไงกำจัดโดยที่นั่งไม่ได้เดินจนยังง่วงล้างหน้าล้างตาเดินมันง่วงมีใจลงไปในสระแช่น้ำมันจะหลับเป็นไรมันหลับอยู่ในสระนั่นซะก็เรียบร้อยล้างหน้าล้างตามันก็หายขึ้นมาสดชื่นเบิกบานขึ้นมาต้องพยายามแก้เราอยู่ตลอดแล้วไม่พยายามแก้เรานี่จะให้พระพุทธเจ้าหรือมาแก้จะให้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือมาแก้เราพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นทาสาทาสีของเรานี่จะมาคอยหาร่างของสกปรกให้นเวนัยสัตว์ทั้งหลายท่านยังว่าอัตหิอัตโนนาโถไงเราเท่านี้จะเป็นที่พึ่งของเราพุทโธ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 อยู่ดูที่ใจพุทโธคือใจพุทโธพุทโธพุทโธตื่นอยู่ดูจิตของเราพุทโธคือจิตบริกรรมพุทโธก็เป็นส่วนหนึ่งคำบริกรรมเพื่อจะให้เห็นจิตรู้จิตของเราเกศาคือผมทั้งหลายเกศาคือผมทั้งหลายหลายก็คือมากตั้งใจดูเกศาตั้งใจดูผมตั้งใจดูผมดูอยู่นั่นแหละแล้วจะได้ความรู้ตั้งใจดูผมความคิดของเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นถึงเรื่องอื่นที่เราคิดอยู่เรามาดูเกศาคือผมเกศาคือผมดู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 อยู่ที่ผมไม่พูดก็ได้ไม่ต้องพูดดูอยู่นั่นแหละจิตดูความคิดอารมณ์ที่คิดที่ปรุงที่แต่งนี่ดับไปจะมาอยู่ที่ผมเกศาเท่านี้เกศาโรมานะคะทันตาตะโจท่าน
นักปราชญ์ท่านเห็นมีความสำคัญอย่างเห็นความสำคัญท่านจึงบันเอามาบัญญัติในพิธีการบวชเกซาโรมานะฆ่าดันตาตะโจนหัดหน้าเกตวากันซะก่อนนะมีความสำคัญขนาดนั้นแล้วก็มีความสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกจึงให้พากันอยู่กับผมกันละอยู่กับขนอยู่กับเล็บอยู่กับฟันอยู่กับหนังอยู่ตรงไหนก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเพราะตรงไหนก็คือคนที่เกิดมาตายตรงไหนก็ล้วนแล้วแต่สิ่งที่เกิดมาตายตรงไหนก็ล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นตรงไหนก็เป็นของทิ้งทั้งนั้นตรงไหนก็เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นตรงไหนก็เป็นของทิ้งของตายเราไม่ต้องไปหมายดูอย่างเดียวล่ะเราจะได้คำตอบในการที่ใจของเราเข้าไปเห็นเข้าไปรู้ไปเห็นเพราะการดูเพราะจิตไปตั้งแน่วแน่อยู่ตรงนั้นในเมื่อจิตเอาไปตั้งแน่วแน่จิตธรรมชาติเขาเป็นนักรู้รู้ทุกอย่างที่มาสัมผัสแล้วอยู่ที่ผมดูที่ผมเขาจะไม่รู้ว่าผมเป็นยังไงผมเป็นคนไหมผมเป็นเด็กเป็นคนเป็นสัตว์ไหมเขาไม่รู้จริงกระทั่งเขาเป็นผมมันเขาจะเป็นอะไรได้ดำก็ไม่รู้เหลืองก็ไม่รู้ขาวแล้วย้อยย้อมเป็นดำก็ไม่รู้แล้วก็จะเป็นคนเหรอเขาล้วงก็ไม่รู้ตัดก็ไม่รู้โกนก็ไม่รู้เอาที่เอาใส่กระต้าใส่ตะกร้านี่เอาไปใส่สังขยาเขาก็ไม่รู้แล้วเขาจะเป็นคนเหรอส่วนไหนๆก็ช่างเหมือนกันหมดเพราะส่วนไหนๆก็ของเกิดมาตายเหมือนกันไม่มีหรอกทำบทไหนบาคาถาไหนจะเป็นธรรมที่ตัดอารมณ์สัญญาที่ออกไปเกี่ยวข้องลักษณะอย่างที่ไหลไปตามกระแสอย่างที่เราก็เป็นไม่มีไม่มีมีแต่เกซาโรมานะฆ่าตันตาตะโจมีแต่หนังหัวกระดูกอยู่ทั้งหมดเท่านี้แหละจึงให้พากันตื่นตัวศึกษาในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ยิ่งและสิ่งที่เรามีอยู่นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราอย่างยิ่งทำไมอย่างนั้นล่ะกิเลสมันจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับมันหลงกิเลสใช่ไหมเราไม่รู้มันก็หลงอ่ะมันหลงอะไรก็หลงเรามันเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะไปเป็นเครื่องมือที่จะทำลายเราหลงขึ้นมาแล้วมันก็ยินดีใช่ไหมยินร้ายด้วยถูกใจฉันนั้นดีหมดไม่ถูกใจฉันนั้นไม่ดีสักอย่างกิเลสเนี่ยมันร้ายจริงๆนะมันร้ายยิ่งกว่าเสือนะบางคนก็เสียฆ่าคนดีมีไหมเดี๋ยวนี้มีแต่กิเลสมันฆ่าคนนะฆ่าจะจนกระทั่งเจ้าของเองฆ่าเจ้าของอะไรยังฆ่าไปทุกอย่างทำลายจนกระทั่งประเทศชาติพระศาสนาตัวกิเลสทั้งนั้นใครหวงประเทศชาติใครรักประเทศชาติหวงพระศาสนารักพระศาสนานี่ทำลายกิเลสกันและผู้ที่จะทำมาทำลายชาติพระศาสนาไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอารมณ์ชนิดไหนเกิดขึ้นสติของเรารู้ทันทีนี่คือสิ่งที่ดับได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอารมณ์อะไรชอบใจไม่ชอบใจของที่ดับสิ่งที่ดับมันเกิดขึ้นแล้วเพราะสิ่งที่ดับก็คือสิ่งที่เกิด
ขาเกิดมาเพื่อดับอะไรเกิดอันนั้นเขาดับอะไรเกิดนี่เขาดับสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเขาดับจิตของเราตื่นอยู่เสมออย่าไปยึดของที่เกิดมาดับนั่นเป็นจิตเป็นเราสังขารไม่ใช่แล้วสังขารก็คือของเกิดอยู่กับจิตอยู่กับจิตอะไรเกิดรู้ทันทีอะไรเกิดรู้ทันทีอะไรเกิดรู้ทันทีถ้าหากว่าเราไปปรุงแต่งล่ะไม่ได้มันโผล่หัวขึ้นมาตัดคอมันทิ้งมันโผล่หัวมาคอมันขาดโผล่หัวคอมันขาดเราไปอย่างนั้นมันโผล่หัวขึ้นมาจูงมันไปเที่ยวมันโผล่หัวขึ้นมามันจูงเราไปเที่ยวชมบ้านชมเมืองชมนกชมหนูชมตลาดชมโลกชมสงสารชมเรื่องของกิเลสตัณหาทั้งหลายมันโผล่ขึ้นมาเราไม่รู้สิ่งที่เราไม่รู้ทันนั่นน่ะอันนั้นน่ะมันจะจูงเราไปแล้วเราก็ไปก็เขาอย่างพอใจด้วยนั่งอยู่มันก็ไปได้จึงพุทโธ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 ต้องให้แน่นถ้าไม่แน่นนี่ๆมันไปได้ทั้งนั้นก็เหมือนกับน้ำไหลเชี่ยวทำนกไม่แน่นเขื่อนไม่แน่นพังทั้งนั้นน้ำจะไหลเชี่ยวจะขนาดไหนถึงแล้วก็ช่างแต่ทำนกแน่นเขื่อนแน่นแข็งเขื่อนแข็งน้ำมามีปัญหาอะไรน้ำมาก็ล้นไปน้ำมาก็ล้นไปน้ำมาก็ล้นไปแต่เขื่อนยังอยู่นั่นลานน้ำที่หลังมามันลดนี่เขื่อนก็ยังอยู่น้ำก็ยังถังอยู่เหมือนเดิมสติจิตต้องจออยู่ที่จิตของเรานั่นจิตต้องจออยู่ที่จิตของเรานั่นนี่จออยู่อย่างนั้นนั่นคือมีสติทุกขณะการที่ไปจิตไปจอที่ไปจอนั่นน่ะคือจิตมีสติจิตมีสติเอาไปพิจารณากายจิตมีสติเอาจิตนั่นแหละเอาไปดูกายดูให้รู้ด้วยเห็นด้วยรู้ด้วยเห็นคำว่านิจังไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นคำว่าติปฏิกูลไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นคำว่าไม่สวยไม่งามไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นเขาว่าเป็นของทิ้งของทิ้งของตายไม่ต้องไปว่าเขาก็เป็นถ้าเขาเป็นของทิ้งของตายว่าเขาเป็นเราเขาก็ไม่เป็นเอาจิตที่มีสติแน่วแน่นั่นน่ะเอาไปพิจารณากายเอาไปศึกษากายเอาไปดูกายการปฏิบัติธรรมสนุกเหมือนกับนักมวยเราเผลอมาไรเราเจ็บตัวมานั่นเรามีช่องว่างมาไรนี่เราโดนกำปั้นเขามานั่นมันเป็นอย่างนั้นถ้าทายกันหยดตลอดเวลาถ้าไม่เรานี่ต้องพยายาม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 ทำไมต้องพยายามเล่าก็มันเจ็บมันโดนกำปั้นเขาจริงว่าสนุกในการท้าทายในการโต้ตอบถ้าคนละหลวมไม่สนุกหรอกจะสนุกยังไงมันก็นอนในก็หาม
นอนในข้อหาไม่สนุกหรอกดูว่างขวางออกไปดูกายดูจิตดูให้กว้างขวางออกไปนอกดูภูเขาดูต้นไม้ดูอะไรไปดูได้ดูอย่างมีสติต้นไม้ตรงไหนก็ช่างเกิดมาตายต้นไม้ตรงไหนก็ช่างคือของเกิดต้องหาอาหารหล่อเลี้ยงไม่เลยไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงตายทั้งนั้นถึงจะมีอาหารหล่อเลี้ยงดีขนาดไหนถึงไรก็ช่างมันก็ตายไม่ได้แตกต่างอะไรกันไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ถึงว่าสัตว์ในโลกมีมากมายขนาดไหนก็ช่างคือต่างก็เกิดมาตายเหมือนกันเตือนตนด้วยตนเองจงเตือนตนด้วยตนเองเตือนเราอยู่เสมอเตือนเราอยู่เสมอเพราะไม่มีใครที่จะไปตามเตือนเราทุกฝีก้าวที่เราเดินเราเตือนเราเตือนได้ทุกขณะนั่งตรงไหนเราก็อยู่กับเรานอนตรงไหนเราก็อยู่กับเราเดินตรงไหนเราก็อยู่กับเรายืนอยู่ตรงไหนเราก็อยู่กับเราเตือนเราให้ตื่นตัวอยู่เสมอนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้พึ่งเราเท่านั้นจะเป็นที่พึ่งแก่เราคำว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราก็คือเรานี่แหละเป็นที่พึ่งแก่เราแล้วพระพุทธเจ้าก็เป็นที่พึ่งแก่เราเราไม่เป็นที่พึ่งแก่เราพึ่งเราไม่ได้เพราะเราไม่ทำเราให้เป็นที่พึ่งแก่เราพระพุทธเจ้าสักกี่พระองค์ก็ช่างจะไม่เป็นประโยชน์แก่เราครับคำว่ากำจัดภัยได้ยิ่งคือไม่สามารถที่จะกำจัดภัยที่เรามีอยู่ได้กำจัดภัยก็คือกำจัดไฟภาษาทางนี้เขาว่าภัยนี่แต่ไฟนั่นนะกำจัดไฟได้จริงไฟมันเป็นภัยเป็นอันตรายไม่สามารถกำพุทธเจ้าสามารถกำจัดภัยได้จริงคือกำจัดกองฟืนกองไฟที่มันเป็นฟืนเป็นไฟได้นั่นแหละเป็นที่มันเป็นที่เป็นภัยนั่นแหละเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่กำจัดเอาเองศาสนาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาไหว้วอนขออย่างนั้นขออย่างนี้คืนนี้เปลี่ยนไปเดินโยงกลมกันนั่งสมาธิกันมา 3-4 คืนแล้วบางองค์มีนอนกันซ้ำบ้างถึงตีสองจึงเลิกกันเลิกกันตีสามเข้าไปชุ่มอีกแล้วคืนนี้เปลี่ยนอิริยาบถเปลี่ยนไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกันตามลำพังเปลี่ยนไปเดินจงกรมกันแล้วก็นั่งสมาธิตามอัธยาศัยนั่งก็หมู่ก็ดีกฎระเบียบ
หมู่เพื่อนบีบบังคับกิเลสได้แต่บางทีกิเลสที่มันไม่อายก็มีหมู่จะนั่งหมู่จะอะไรฉันไม่สนไอ้งั้นมันเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เอาตะแกรงเอาตะแกรงไปร่อนมันมีแต่รั่วออกจากตะแกรงไม่ตกค้างตัวมันก็ต้นไม้ในป่าต้นไม้มากมายจนกระทั่งเป็นป่าแต่จะเอามาทำบ้านทำช่องทำเสาเรือนบางทีหาไม่ได้กระต้นจึงการปฏิบัติต้องตั้งใจเอาเราตั้งใจเอาเราตั้งใจทรมานเราต้องต่อสู้อยู่เสมอนี่ก็เป็นนักรบอยู่เสมอนักรบนักลีกนักลี้พระพุทธเจ้าไม่สอนเอาไว้จึงวันในเมื่อคืนนี้ไปเดินโยงกลมกันก็ตั้งใจเดินโยงกลมกันอย่าไปคิดว่าชั่วโมงสองชั่วโมงเอาจนกระทั่งตัวเหมือนกับลอยไปขาย่างขาก้าวเหมือนไม่ได้ก้าวมันไปของมันโดยอัตโนมัติมันลอยมันเหมือนกับลอยไปไอ้คำว่าเบานั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะใจมันเบาใจเบาแล้วเบาหมดอารมณ์ทั้งหลายเป็นของหนักใจปล่อยวางอารมณ์แล้วของหนักไม่มีทำไมการเกิดเป็นมนุษย์จึงยากเราสังเกตดูจิตใจของเรามันไหลไปสู่ที่ต่ำกันมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองทรงตัดไว้ในเมื่อจิตของสัตว์โลกมีแต่ไหลสู่ที่ต่ำการที่จะได้ร่างกายที่เป็นมนุษย์เป็นสมบัติเป็นอัตภาพจึงเป็นไปได้ยากในเมื่อเราเป็นไปได้แล้วให้รักษาระดับจิตใจของเรานี่ให้อยู่ในระดับการที่จะมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปต้องมีศีล5สมบูรณ์แล้วจะเป็นมนุษย์อีกต่อไปจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมีศีล5สมบูรณ์ผู้ที่จะเข้าถึงศีล5สมบูรณ์นั้นให้สมบูรณ์ได้พระโสดาพระอริยบุคคลเป็นผู้ที่จิตใจเที่ยงไม่พลิกไปพลิกมาถึงจะมีการพลิกไปพลิกมาก็ไม่พลิกไปสู่ระดับต่ำกว่าธรรมชาติจิตใจของมนุษย์
การบำเพ็ญจิตภาวนาจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นมนุษย์ให้เป็นสมบัติของเราเรากันไม่ให้เสียหายไปถ้าหากว่าไม่ตั้งใจบำเพ็ญจิตภาวนาร่างกายเป็นมนุษย์แต่บางทีใจมันไม่เป็นมนุษย์ให้ร่างใจเป็นคนแต่ใจมันเหมือนกับอะไรก็ไม่รู้ความละอายไม่มีไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสไม่มีความละอายจึงต้องโปร่งใสเสมอโปร่งใสในเราเองโปรดตามโปรดสอบความบกพร่องของความเป็นมนุษย์บกพร่องตรงไหนแล้วก็พยายามแก้ไขด้วยสติแก้ไขด้วยสติความไม่ถูกต้องความบกพร่องมีสติเสียความไม่ถูกต้องความบกพร่องนั้นก็หมดไปมีสติมีสติขึ้นมาเพราะใจของเรานี่ตามปกตินี่ก็จะต้องไหลไปตามกระแสอยู่ตลอดใจของเราที่จะไม่ให้ไหลไปตามกระแสต้องมีสติมีสติขึ้นขณะใดใจที่ไหลไปตามกระแสนั่นหยุดไหลทันทีใจหยุดไหลไปตามกระแสหยุดด้วยอำนาจของสติเนี่ยด้วยอำนาจของสตินั้นใจเป็นศีลใจไม่ไหลไปตามกระแสหยุดไหลไปตามกระแสนั้นใจนั่นแหละเป็นศีลเพราะสติคุ้มครองสติดูแลสติสำรวมควบคุมเอาไว้อยู่ในกรอบของสติพูดถึงทั้งสำรวมกับสำรวมคือไม่ออกไปไม่ออกไปบุญวายไม่ออกไปจุนจามไม่ออกไปชนนั่นชนนี้ไม่ออกไปเกี่ยวข้องอะไรต่อมีอะไรเดี๋ยวออกไปอย่างไม่มีสติในเมื่อมีสติแล้วการที่จะออกไปอย่างไม่มีสติไม่มีจึงว่าศีลไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่ในวัดแล้วก็จะเป็นศีลขึ้นมาเดินก็มีสติเดินก็มีศีลนั่งมีสตินั่งก็มีศีลนอนมีสตินอนก็มีศีลเพราะใจเป็นผู้เท่านั้นเป็นศีลใจมีสติใจเป็นศีลขึ้นมาอยู่ในริยาบทใดใจเป็นศีลทั้งนั้นจึงให้ทำความสำรวมใจของเราให้ยิ่งในอิริยาบถทุกอย่างอิริยาบถสี่อิริยาบถจะมีกี่อย่างกี่อย่างแยกออกไป
ให้มีสติอยู่ในอิริยาบถนั้นๆในขณะนั้นๆศีลสมบูรณ์ขึ้นมาทุกขณะขณะไหนบกพร่องไม่มีศีลท่านว่าอบรมสมาธิศีลเท่านั้นอบรมสมาธิจิตที่เป็นศีลนั่นน่ะสมาธิจะเกิดที่จิตนั้นจิตที่ไม่มีสมาธิจิตที่ไม่มีสติสมาธิจะเกิดขึ้นไม่ได้มันก็ต้นไม้ไปปลูกในกองฟืนกองไฟไปปลูกในทานไฟที่ยังร้อนอยู่ถึงไฟจะดับแล้วแต่ยังร้อนอยู่ตายหมดปลูกสมาธิให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตก็เช่นเดียวกันต้องปลูกในใจที่มีศีลสมบูรณ์ศีลท่านแปลว่าเย็นใจเย็นนั่นน่ะใจเป็นศีลใจมีศีลปลูกใจลงปลูกสมาธิลงที่ใจสมาธิจะเจริญงอกงามเป็นสมาธิธรรมขึ้นมาเป็นสมาธิที่มีความแน่นหนาและมั่นคงแน่วแน่ตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นตั้งอยู่ในธรรมบริกรรมพุทโธก็แน่วแน่แน่วแน่แน่วแน่ทุกขณะแน่วแน่อยู่กับพุทโธจะหายใจเข้าแน่วแน่หายใจออกแน่วแน่ไม่ว่าจะเดินขณะเดินทุกขณะทุกก้าวที่จะหยุดอยู่หันซ้ายหันขวาแน่วแน่อยู่ในพุทโธจึงว่าจิตที่มีสติจิตมีศีลสมาธิตั้งขึ้นในจิตนั่นแหละตั้งอยู่ในจิตก็อยู่ที่จิตของเราไม่บริกรรมพุทโธไม่ระลึกพุทโธไม่ภาวนาพุทโธก็แน่วแน่อยู่ในจิตได้แน่วแน่อยู่ในจิตก็แน่วแน่อยู่ในจิตที่มีสติแน่วแน่อยู่ในความรู้จิตตัวตนเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงรู้อยู่อย่างไรรู้อยู่ตรงไหนลักษณะของรู้ตัวรู้นั่นแหละตัวจิตแน่วแน่อยู่กับตัวจิตแน่วแน่อยู่กับตัวรู้นั่นเองนี่ถ้าหากว่าศีลสมบูรณ์ศีลไม่บกพร่องสมาธิตั้งอยู่ตรงไหนสมาธิก็สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาไม่เมื่อจิตของเราเป็นสมาธิดูจิตอยู่เราจะเห็นจิตของเราสิ่งทั้งหลายเกิดจากจิตกุศลอกุศลเกิดจากจิตที่นักปราชญ์นี้พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสเอาไว้คำพูดอันนี้เราไม่เห็นจิตเราจะฟังไม่รู้เรื่องฟังรู้เรื่องอยู่แต่ความจริงของคำพูดอันนี้เป็นอย่างไรเราไม่รู้ถ้าหากใจของเราอยู่ก็แอคทีฟอยู่ก็ใจเป็นสมาธิแน่ๆอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจนี่จิตของเราเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะรู้และใจยอมอย่างสนิทใจทั้งหลายเกิดจากจิตอันเดียวเท่านี้โลกธาตุทั้งหมดที่มีอะไรกับไม่อะไรก็มีจิตอันนี้ถ้าว่าไม่มีจิตอันนี้แล้วโลกธาตุจะเต็มไปหมดแต่คือโลกธาตุไม่มีอะไรถ้าก็พูดกันถึงว่าจะมีอันนั้นมีนี้
ถ้าว่ามีเงินบาทเงินอะไรก็ช่างก็ถ้ามีจิตอันนี้มีจะมีเครื่องหนึ่งเครื่องโฮมเครื่องประดับก็จิตอันนี้มีจะมีเรือนชานบ้านช่องอันจิตอันนี้มีจะมีรถยนต์อยู่กลไกรถบินก็จิตอันนี้มีจะมีบุญมีบุญจิตอันนี้มีถ้าก็จะมีบาปนี่จิตอันนี้มีถ้าก็จะมีนักบวชก็จิตอันนี้มีถ้าหากจะเป็นมีพระจิตอันนี้มีถ้าหากจะมีโจรมีผู้ร้ายเพราะจิตอันนี้มันเป็นนั่นเกิดจากจิตนี้ทั้งนั้นเราดูจิตของเรานี่เราจะเห็นโอ้นี่สมุฏฐานฐานใหญ่เกิดฐานใหญ่เกิดจากฐานใหญ่นี่ทั้งนั้นอันนี้ว่าสิ่งที่เกิดจากจิตนั้นจะเกิดในลักษณะไหนเกิดในลักษณะไหนเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ท่านยังว่าสังขารไม่เที่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นแล้วดับทั้งนั้นท่านยังว่าสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนการเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตเป็นเรื่องเป็นราวเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นเงาเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องราวอะไรตรงเรื่องอะไรอะไรทุกอย่างไม่ถูกใจมันเกิดขึ้นเกิดธรรมดาเท่านั้นนี่สังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับเกิดที่ถูกใจเราจะหวงเอาไว้จะหวงของดับหวงของเกิดมันดับหวงไม่สำเร็จประโยชน์ก็เหมือนกับร่างกายของเรานี้เราในเรารักเราสงวนไม่ให้มันแก่ไม่ได้หรอกไม่ให้มันเจ็บไม่ได้ไม่ให้มันตายไม่ได้กุศลนะกุศลที่เกิดในจิตก็เช่นเดียวกันดีชั่วเกิดในจิตก็เช่นเดียวกันทิฏฐารมณ์อนิทารมณ์เกิดในจิตก็เช่นเดียวกันเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปทั้งนั้นเพียงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของเกิดดับในเมื่อเป็นของเกิดดับควรแล้วหรือที่เราจะไปยึดถือว่าอันนั้นเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนถ้าเวทนาอนัตตาเวทนาก็เกิดขึ้นในจิตสัญญาก็เป็นอนัตตาสัญญาจิตที่มาเป็นเมื่อจิตไม่สัญญาเกิดขึ้นในจิตนี้จำมันนั่นจำมันนั่นจำนั่นจำอะไรจำไม่ไรจิตอันนี้จะจำความคิดทั้งหลายความคิดทั้งหลายความคิดทั้งหลายทั้งขาจิตอันนี้แหละคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาคิดขึ้นมาต่อมาคิดไม่ติดรู้อารมณ์รู้อารมณ์นี่รู้ตาเห็นรูปรูปอันนั้นเป็นหญิงเป็นชายรูปนั้นเป็นรูปฝรั่งโลกคนไทยนี่ความรู้อันนั้นก็เป็นของเกิดดับรู้ระดับไปทั้งนั้นท่านเรียกว่าขันธ์ทั้งห้าไม่มีอะไรที่จะเป็นเกิดเป็นสารเกิดขึ้นเท่าไรดับเท่านั้นเป็นเรื่องของเราที่จะรู้จะเห็นด้วยตนเองเราสามารถที่จะรู้จะเห็นได้ด้วยจิตของเราเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ในจิตของเราถ้าหากว่าใจของเราไปเป็นสมาธิสังเนี่ยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราไม่เห็นเราไม่เห็นจิตเราจะไปรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้มันใครๆก็ว่าของในห้องเราอยู่นอกห้องเราจะไปรู้ได้ยังไงอะไรมีอยู่ในห้องนี่ใจทั้งเราเราก็ไปห้องแล้วมีอะไรอยู่ในห้องนั้นเรารู้หมดภายในจิตของเราก็เช่นเดียวกันมีอะไร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 นี่เรารู้หมดเพราะเราเข้าถึงจิตของเราเรารู้เห็นจิตของเรานี่จึงว่าความสมดุลจึงมีความจำเป็นศีลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้พากันสำรวมทำความโปร่งใสให้สมบูรณ์ขึ้นมาภายในจิตในใจของเรานี่ก็เหมือนกับจิตใต้พื้นแผ่นดินมันเย็นเราปลูกต้นไม้ปลูกอะไรงานหมดปลูกอะไรก็เกิดไม่ได้ใจของเราเป็นศีลปลูกสมาธิปลูกปัญญานี่ปลูกดอกปลูกผลเมื่อต่อมาผลเกิดขึ้นอันก็เกิดจากจิตของเราที่สมบูรณ์ในสิ่งนี้
ถึงวันศีลมีความจำเป็นสมาธิมีความจำเป็นถ้าก็ไม่มีศีลเป็นศีลไม่สมบูรณ์สมาธิจะเป็นสมบูรณ์ไม่ได้ถ้าพูดถึงปัญญาเป็นวิปัสสนาก็เป็นวิปัสสนึกไปนึกไปนึกมานึกไปนึกบ้างผิดบ้างถูกบ้างนี่แต่กิเลสมันไม่ได้ลดน้อยลงไปกิเลสความไม่รู้กิเลสความไม่เห็นชัดมันก็ไม่หมดไปจะรู้นึกไงจะรู้จะวิปัสสนึกสักขนาดไหนก็ช่างเถอะนี่กิเลสมันไม่ได้บกพร่องในที่สุดกิเลสมันไม่บกพร่องนี่ผลของการปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลมันก็เลยไม่ได้เรื่องในที่สุดศรัทธาฉันทะความพอใจในการที่จะปฏิบัติมันก็ไม่มีนี่ในที่สุดก็กลายเป็นคนที่ตายทั้งเป็นพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจความเกิดความแก่ความตายนี่อริยสัจความเกิดความแก่ความตายเป็นของประเสริฐได้ยังไงตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วต้องเป็นนักตั้งปัญหาแล้วเราจะเป็นผู้ที่วิจัยปัญหาถ้าหากว่าเราไม่ตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะเอาปัญหาที่ไหนเอามาวิจัยต้องตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วเราจะมีโอกาสวิจัยและวิจารณ์ปัญหาที่เราตั้งขึ้นมาความเกิดทั้งหมดเป็นของประเสริฐจริงๆเกิดเป็นมนุษย์ก็ประเสริฐนี่อันนี้ประเสริฐในส่วนหนึ่งสามารถได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นเพราะเป็นได้ในร่างกายที่เป็นมนุษย์เท่านั้นจึงว่าราความเกิดเป็นของประเสริฐร่างกายเป็นของเกิดร่างกายเป็นของดับของเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นร่างกายเป็นของเกิดของเกิดทั้งหลายนี่จะคงที่ไม่ได้เกิดแล้วจะต้องเปลี่ยนแปลงไปร่างกายทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเป็นของที่จะเปลี่ยนแปลงและสลายไปทั้งนั้นในเมื่อร่างกายเขาเกิดมาเพื่อไม่เที่ยงเพื่อเกิดมาเพื่อสลายแล้วร่างกายของเราจะเป็นเราได้อย่างไรเดี๋ยวนี้เขาก็เสียไปสูญไปสิ้นไปทุกขณะหายใจเข้าหายใจออกนั่นหมายเข้ามาเขาเสื่อมไปแล้วทุกหายใจเข้าทุกหายใจออกปีหนึ่งเขาก็เสียไปได้หนึ่งปีเราหายใจกี่ครั้งต่อหนึ่งปีไม่รู้แต่รู้หรือไม่รู้ก็ช่างนี่ของที่เกิดขึ้นมาสมมติว่าเป็นร่างกายเขาหักเสียไปทุกลมหายใจเข้าและออกนั้นนี่ก็คือไม่เที่ยงนี่คือหมดไปสิ้นไปนี่คือเสียไปหมดไปเสียไปสิ้นไปแล้วสิ่งที่มันหมดไปสิ้นไปนั่นหรือเป็นเรา